ู้ชมคะในช่วงของอาจารย์เกษมสันนะคะมาพบกับอาจารย์เกษมสันค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อสักครู่ผิดคิวนะคะสวัสดีสองรอบเป็นคนเรียบร้อยมากเป็นคนเรียบร้อยค่ะอบรมมาดีอาจารย์ครับวันนี้ก็ประเทศเพื่อนบ้านที่วันนี้จะเล่าให้ฟังใช่ค่ะอาจารย์ก็เป็นประเทศที่เรียบร้อยครับมีอัธยาศัยแต่ก่อนจะเล่าอยากจะชวนนิดนึงเมื่อวานผมบอกว่าท่านนายกไทยไปเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้พบท่านนายกแล้วก็นายกไทยเราแสดงความยินดีกับนายกมาเลเซียท่านอาจิบราศักดิ์บอกว่ายินดีด้วยกับวิสัยทัศน์2020คือ2563ซึ่งมาเลเซียกำลังจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วฟังดูแล้วแม่เขาน่าจะแสดงความยินดีกับเราบ้างเราอยากจะให้รัฐบาลทำงานให้เข้มแข็งแล้วประเทศไทยก็คนอื่นมาแสดงความยินดีบ้างนะครับว่ายินดีด้วยประเทศเจริญนะยินดีด้วยประเทศแก้คอร์รัปชันหมดแล้วนะก็ต้องเร่งมือกันหน่อยคนที่รับผิดชอบนะครับแต่ว่าการที่เข้าไปพูดคุยกันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะอาจารย์การพูดมือกันทีนี้แต่ยังไม่เห็นประเด็นรายละเอียดมากนะครับแล้วก็ไม่เห็นประเด็นว่ามีการพูดคุยกันเรื่องการเป็นศูนย์อาหารฮาราวหรือเปล่าอันนี้น่าเสียดายนะครับคุยกันถึงความร่วมมือคุยกันถึงรับเบอร์ซิตี้ที่ไปภาคใต้ของไทยนั่นเข้าท่าแต่ว่าเรื่องของศูนย์อาหารฮาราวนั้นน่าทำมากเพราะตลาดใหญ่แล้วคนต้องกินต้องอยู่กันนะครับน่าจะฟังอาจารย์แล้วต้องอาจจะแบบมีคนต้องเข้ามาปรึกษาอาจารย์มากขึ้นเลยนะคะอาจารย์คะแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งของสปป.ลาวนะคะเป็นวันที่เขาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสค่ะถือว่าเป็นพอได้เอกราชเสร็จเขาสู้กันเองด้วยระหว่างความเป็นคอมมิวนิสต์กับความเป็นประชาธิปไตยแต่เดิมสปป.ลาวนี้ก็เป็นราชอาณาจักรนะครับมีระบบกษัตริย์เหมือนบ้านเราตอนนี้มีขบวนการประเทศลาวเรียกว่าคอมมิวนิสต์ก็สู้เป็นสงครามกลางเมืองเป็นความขัดแย้งชนในชาตินะครับสุดท้ายคอมมิวนิสต์ชนะก็กระบวนการประเทศลาวก็เปลี่ยนเป็นพรรคประชาชนลาวนะครับแล้วก็สามนาประเทศเป็นสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ผมชอบพูดบ่อยว่าสปป.ลาวใช่นะครับสถาปนาในวันที่2ธันวาคม2518เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ครบรอบวันชาติ39ปีก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมมีรายงานพิเศษก่อนที่จะวิเคราะห์ว่าสปป.ลาวเขาทำบริหารเศรษฐกิจเขาอย่างไรไปรู้จักพื้นบ้านเราครับสปป.ลาวชื่อเต็มคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมประชาธิปไตยที่ทางการลาวเขาเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยประชาชนมีประธานประเทศเป็นประมุขประธานประเทศคนปัจจุบันชื่อนายจุมลีไสยสรมาดูความสามารถการแข่งขันของสปป.ลาวกันค่ะเวลาที่ธุรกิจระดับโลกจะไปลงทุนที่ประเทศไหนเขาจะดูที่ความสามารถการแข่งขันของประเทศนั้นๆ3เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกเขาจะดูว่าการเข้าไปทำธุรกิจในประเทศนั้นยากหรือง่ายมากน้อยแค่ไหนอย่างการจดทะเบียนบริษัทความยากง่ายของระบบภาษีและการเข้าถึงสินเชื่อเรื่องนี้สปป.ลาวมีความง่ายในการทำธุรกิจอยู่ที่9ของ AECและที่159ของโลกขณะที่ไทยเราอยู่ที่18ค่ะเรื่องที่2เขาจะดูว่าประเทศนั้นมีความโปร่งใสมากน้อยแค่ไหนกฎหมายให้ความเป็นธรรมกับธุรกิจต่างชาติเท่ากับธุรกิจของชาตินั้นไหมที่สำคัญมีเรื่องคอร์รัปชันมากน้อยแค่ไหนเรื่องความโปร่งใสและคอร์รัปชันสปป.ลาวอยู่ที่140ของโลกส่วนไทยอยู่ที่102ค่ะเรื่องที่3ที่ธุรกิจระดับโลกให้ความสนใจคือความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบติดต่อสื่อสารความสะดวกสบายในการทำงานเรื่องนี้สปป.ลาวอยู่ที่84ของโลกยังเป็นรองหลายประเทศใน AECส่วนไทยอยู่อันดับที่47ค่ะแม้ว่าความสามารถการแข่งขันของสปป.ลาวในหลายด้านยังอยู่ในอันดับท้ายๆของ AEC แต่สปป.ลาวก็มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้แหล่งน้ำพื้นที่การเกษตรและมีแร่ธาตุสำคัญต่างๆหลายชนิดไม่ใช่แค่นั้นนะคะเศรษฐกิจของสปป.ลาวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีอัตราการเติบโตอยู่ในระดับสูงเฉลี่ย 6-8% ต่อปีคนสปป.ลาวมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่สำคัญคือตอนนี้สปป.ลาวกำลังเร่งลงทุนโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการโดยเฉพาะการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้ากว่า80เขื่อนที่สปป.ลาวต้องสร้างเขื่อนเยอะเพราะรัฐบาลเขามียุทธศาสตร์ชัดเจนในการผลักดันให้สปป.ลาวเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียภายในปี2563ด้วยปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้า 20,000 เมกะวัตต์ต่อปีซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะสร้างรายได้จำนวนมหาศาลให้กับสปป.ลาวในอนาคตใครที่มองว่าสปป.ลาวมีประชากรน้อยตลาดเล็กไม่น่าเข้าไปลงทุนคงต้องทบทวนความคิดใหม่แล้วค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่ามันผัดเป็นภาพจำลองแล้วมันมีไฟมีตึกสูงๆเต็มเลยนะคะอาจารย์ตอนนี้ในกรุงเวียงจันทน์เนี่ยจะมีโครงการใหญ่ๆซึ่งนักลงทุนต่างชาติยูเว้นไทยไปสร้างเป็นศูนย์การค้าเป็นอะไรไว้เต็มเลยนะครับอีก 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นผมพูดเรื่อยๆวันนี้คนสปลาวข้ามฝั่งมาช้อปปิ้งที่บ้านเรานะครับแต่อีกไม่กี่ปีคนอุดรจะต้องข้ามไปฝั่งนู้นแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครว่านะครับยังไม่มีแผนปีใหม่ไปไหนผมว่าแวะไปเยี่ยมเยียนเพื่อนสปลาวเป็นประเทศที่ดีนะครับน่าอยู่ทีเดียวทีนี้มาดูเรื่องเศรษฐกิจนิดนึงนะครับพอสถาปนาตัวเองเป็นสปลาวเนี่ยนะครับช่วงแรกๆเนื่องจากมีแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์ก็เอาวิธีบริหารประเทศแบบรัสเซียแบบเวียดนามมาใช้นะครับปี18จนถึงปี29ช่วงนั้นพอเอาแนวนั้นมาใช้เนี่ยก็ผลปรากฏว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักนะครับพอปี2529ก็จึงปรับวิธีคิดการบริหารเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเนี่ยให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเป็นทุนนิยมมากขึ้นกระจายอำนาจลงไปให้รัฐมีบทบาทน้อยลงเอกชนมีบทบาทมากขึ้นเลิกคุมราคาสินค้าเชิญชวนต่างประเทศมาลงทุนนะครับปี2529ถ้าจำได้เวลาผมเล่าก็คือดอยเหมยใช่ดอยเหมยของเวียดนามเวียดนามเหมือนกันนะครับสปลาวกับเวียดนามนี่ก็อยู่ใกล้เคียงกันแล้วคนสปลาวเองรักคนเวียดนามในมุมที่ว่าเวียดนามมาช่วยกอบกู้เอกราชนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นปีเดียวกันกับที่เวียดนามเริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจสปลาวก็เริ่มเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูว่าปัจจุบันนี้เศรษฐกิจของสปลาวเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราไปดูกันนะครับว่าแผนที่เขาตั้งไว้แผน7หมดไปแล้วนะครับแผน7หมดกำลังจะหมดในปีหน้าเนี่ยนะครับจะดูว่าเป้าที่เขาตั้งไว้เขาทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเนี่ยนะครับเศรษฐกิจขยายตัว 8% ต่อปีในช่วง 54-58 นะครับแล้วเมื่อถึงปี58คือปีหน้าคนจะมีรายได้ประมาณ 1,700 ดอลลาร์สหรัฐเอา33คูณก็ประมาณ 56,000 นี่คือตั้งเป้าหมายของเขาในปีหน้าตั้งเป้าหมายไว้นะครับภาคเกษตรกรรมจะขยายตัวช้าลงนะครับสปลาวเป็นประเทศที่มีพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทยนะแต่ว่าพื้นที่ประมาณ 68% เป็นป่าะนะครับก็ถูกทำลายไปพอสมควรเหมือนกันเขาก็บอกภาคนี้ชะลอไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนนะครับตั้งใจจะให้มีสัดส่วน 23% ของขนาดเศรษฐกิจของ GDP เน้นภาคอุตสาหกรรมที่ทันสมัยต้องการให้ขยายตัวเร็วขึ้นคือ 15% ต่อปีและสุดท้ายจะมีสัดส่วนเกือบ 40% ของ GDP นะครับเช่นเดียวกับภาคบริการก็ให้โตขึ้น 6.5% มีสัดส่วน 38% เห็นว่าใกล้เคียงกันอุตสาหกรรมบริการใกล้เคียงกันนะครับก็ชะลอเรื่องนี้ไว้เป้าเป็นไปได้เดี๋ยวให้ดูตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจสปลาวโตเฉลี่ย 8% 8กว่าๆด้วยนะครับรายได้ตอนนี้ก็คาดว่าปีหน้าถึงแน่นอนค่ะที่อาจารย์บอกว่าเป็นไปได้อาจารย์มองว่าทำไมจะเป็นไปได้อุตสาหกรรมกับการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะให้มากกว่าของการเกษตรกับป่าไม้เพราะว่าเขาจะเน้นทำให้ประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรมสมัยใหม่ยิ่งขึ้นนะครับมีคนมาลงทุนมากขึ้นเน้นการท่องเที่ยวรับต่างชาติมากขึ้นตั้งแต่ปี2537เป็นต้นมาสปลาวมีกฎหมายเรื่องการลงทุนจากต่างชาติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นวันนี้หลั่งไหลเข้าไปเยอะเลยเมกะโปรเจกต์เกิดขึ้นเยอะรวมทั้งการก่อสร้างเขื่อนทั้งหลายแล้วคาดกันว่าถ้าเริ่มสร้างรถไฟสายที่เชื่อมจากจีนมาสปลาวมาไทยเศรษฐกิจจะยิ่งโตเป็น 9% เศษนะครับเรามาดูครับว่าในอดีตนะครับการเติบโตของสปลาวเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเอาตัวเลขมาให้ดูนี่การขยายตัวทางเศรษฐกิจเทียบให้ดู3ประเทศเลยนะครับระหว่างสปลาวเมียนมาแล้วกัมพูชาเส้นสีน้ำเงินเห็นไหมครับค่อนข้างนิ่งทีเดียวเจ็ดแปดเจ็ดเศษเจ็ดใบปลายแปดเศษเจ็ดเนี่ยประมาณนี้นี่คือตั้งแต่ปีเท่าไหร่ครับดูสิครับปี48จะมาถึงปี56ปีนี้ก็8 7เศษค่ะ10ปีที่ผ่านมาก็ประมาณ8 7 8นะคะปีหน้าจะ8กว่าๆนะครับนี่คือความสม่ำเสมอดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเมียนมาเมียนมาเนี่ยจะมีจังหวะผกผันนิดหน่อยนะครับคือร่วงลงมาแต่สังเกตนะครับหลังจากเริ่มต่างชาติเริ่มเลิกคว่ำบาตรเศรษฐกิจค่อยๆเริ่มฟื้นขึ้นปีนี้ค่อนข้างดีนะครับขึ้นมาไปครับส่วนกัมพูชานั้นยังมีเหวี่ยงยังเหวี่ยงคล้ายๆเมืองไทยแพทเทิร์นหรือรูปแบบการโตคล้ายๆเมืองไทยจะขึ้นๆลงๆเพราะอย่างกัมพูชาก็จะมีเรื่องของการมั่นคงที่ให้ดูตรงนี้จะบอกว่าสปลาวบริหารเศรษฐกิจได้ดีเข้าที่เข้าทางเฉลี่ย 8% นะครับของเรา5ปีที่ผ่านมาเราเฉลี่ย 3% เราอยู่ประมาณนี้นะครับค่ะไปดูครับไปดูต่อไปใช่ไหมคะมีรูปหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นรายได้ประชากรรายได้ต่อหัวของคนสปลาวก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับลองดูตัวเลขนะครับค่ะนี่นะคะตั้งแต่ปี40นะครับรายได้370ดอลลาร์สหรัฐถ้าเอา33เอาตัวเลขกลมๆคูณเนี่ยก็ประมาณ 11,000 บาทเพิ่มขึ้นทุกปีเห็นไหมครับมีปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีลดลงมาหน่อยแล้วอันนี้ 11,000 นี่ต่อคนต่อปีต่อคนต่อปีนะคะคุณผู้ชมไม่หมายถึงว่าแต่ละเดือนเนี่ยอาจจะไม่ถึงพันแต่พอมาถึง56ดูสิครับ 14,060 นะครับก็ประมาณ 48,000 นะครับเดี๋ยวปีนี้ตัวเลข57จะออกตัวเลข58จะออกตัวเลข58เป้าที่เขาตั้งไว้ก็คือ 51,000 บาทถึงแน่นอนนะครับแล้วในแผนเศรษฐกิจฉบับใหม่
ซึ่งกำลังร่างอยู่เป็นแผน8เนี่ยนะครับสปลาวตั้งเป้าว่าเมื่อถึงปี2563หรือ2020นะแบบฝรั่งเนี่ยประเทศสปลาวจะยกระดับประเทศขึ้นมาอยู่ในประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูงคืออยู่กลุ่มเดียวกับประเทศไทยและคนสปลาวจะมีรายได้ต่อคนประมาณ 150,000 บาทนั่นคือการที่เขาตั้งเป้าหมายเอาไว้อาจารย์มองว่าสิ่งที่เขาจะไปถึงฝากฝันเนี่ยมันจะเป็นจริงได้แค่ไหนอย่างไรความเป็นจริงนี่มันมีแค่ไหนวันนี้นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่มีมติมีความเห็นสอดคล้องกันว่าสปลาวจะทำได้นะครับเพราะหนึ่งมีโครงการที่เรียกว่าเมกะโปรเจกต์ลงไปหมดแล้วกำลังสร้างโดยเฉพาะเรื่องการที่วางตำแหน่งประเทศเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียนะครับแล้วเมกะโปรเจกต์ที่ลงมาเพราะฉะนั้นคาดว่า 8% เศษนี่ทำได้แน่แต่ถ้าเกิดตกลงกับจีนเรียบร้อยเรื่องสร้างรถไฟก็จะเป็นเงินลงทุนก้อนใหญ่มหาศาลที่ลงมาอีกเพราะนั้นก็จะเลยเลข9เพราะนั้นหลายๆฝ่ายค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่สปลาวตั้งไว้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกินฝันเป็นไปได้แน่นอนนะครับแต่แม้ว่าจะห่างประเทศไทยแต่ก็วิ่งใกล้เข้ามาแล้วแข็งแรงเข้ามาแล้วก็ต้องยินดีกับเพื่อนสปลาวด้วยครับในการพัฒนาการของเศรษฐกิจของท่านครับค่ะแน่นอนก็วันนี้จะมีก็มีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่นะคะที่สปลาวด้วยจากการที่จะเปลี่ยนจากแลนด์ล็อกเป็นแลนด์ลิงก์นะคะของเขาน่าสนใจทีเดียวค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เกษมสันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะผู้ชมคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมา AC Plus Delivery สักครู่ค่ะ